ไม่ธรรมดาบิ๊กตู่มีทั้งรถปอร์เช่เอาผาดที่ดินชะอำเชียงใหม่นาฬิกา9เรือน3ล้านเปิดรายละเอียดทรัพย์สินบิ๊กตู่นราพรมี130ล้านปอร์เช่เอาผาดที่ดินชะอำเชียงใหม่ปากช่องปืน9กระบอกไม่มีหนี้สินภรรยาสะสมชุดเครื่องประดับแหวนต่างหูและสร้อยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายน66โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนางนภาพรคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม130ล้าน 191,162 บาทไม่มีหนี้สินแบ่งเป็นทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์98ล้าน 663,683 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก7บัญชี13ล้าน 773,881 บาทเงินลงทุน64ล้าน 102,742 บาทในจำนวนนี้เป็นการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น plus ชนิดหน่วยลงทุน A มูลค่า 43,530,023 บาทที่เหลือเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น plus ชนิดหน่วยลงทุน B กองทุนเปิด plusเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอาไลทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาที่ดิน2แปลงในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับมรดกมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน46และที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่รวม 3,256,060 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.8 ล้านบาทโดยเป็นบ้านในเขตกรุงเทพมหานครที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนางนภาพรยานพาหนะเป็นรถยนต์5คันประกอบด้วยรถ Ford Ranger Benz รถ Porsche รุ่น Panamera Toyota Alphard 2คันมูลค่ารวม 10,720,000 บาททรัพย์สินอื่น 5,11,000 บาทแบ่งเป็นแหวนและกำไรข้อมือ10วง 735,000 บาทนาฬิกา9เรือน3ล้านบาทสร้อยคอทองคำพร้อมพระ6เส้น 820,000 บาทอาวุธปืน9กระบอก 253,000 บาทจักรยาน2คัน 203,000 บาทนอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,849,888 บาทเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,507,080 บาทเงินบำนาญ 898,176 บาทเบี้ยประชุม 300,000 บาทเงินเชิดชูเกียรติกรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 72,000 บาทมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากปี65รวม 45,314 บาทเงินปันผลจากกองทุนปี65รวม 27,318 บาทและมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 2,263,814 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 1.8 ล้านบาทจ่ายภาษีเงินได้ปี65รวม 343,814 บาทเงินบริจาค 120,000 บาทนางนภาพรซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญและดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีทรัพย์สินรวม 31,527,479 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก5บัญชี 10,415,479 บาทที่ดิน4แปลงในอาจารย์สันป่าตองจอเชียงใหม่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครแอละปากช่องจังหวัดนครราชสีมารวม 5,892,000 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.8 ล้านบาทยานพาหนะ 1.2 ล้านบาทเป็นโตโยต้าอัลพาร์ททรัพย์สินอื่น 12.220 ล้านบาทเป็นชุดเครื่องประดับแหวนต่างหูและสร้อย25ชุดมูลค่า 10.820 ล้านบาทนาฬิกา4เรือน 1.4 ล้านบาทและแจ้งมีรายได้ต่อปีประมาณ 453,351 บาทแบ่งเป็นเงินบำนาญ 313,724 บาทเบี้ยประชุม 100,000 บาทดอกเบี้ยเงินฝากปี 65 รวม 39,627 บาทมีรายจ่ายต่อปีรวม 400,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 300,000 บาทและเงินบริจาค 100,000 บาททั้งนี้พลเอกประยุทธ์และนางนภาพรเคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กันยายน57ว่ามีทรัพย์สินรวม 128,664,535 บาทและมีหนี้สินรวม 654,745 บาท เพื่อไทยฟุ้งเศรษฐาแก้หนี้ทั้งระบบครบวงจรยันเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่แก้แบบประผูเพื่อไทยฟุ้งเศรษฐาแก้หนี้ทั้งระบบครบวงจรปลดพันธนาการประชาชนจากหนี้ยันไม่ใช่มาตรการแก้แบบประผูแต่ตรงจุดเห็นผลเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเตรียมแถลงแก้หนี้นอกระบบในระบบครบวงจรว่านายเศรษฐาทำงานอย่างหนักในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและมีผลสัมฤทธิ์ของนโยบายต่างๆมากมายทั้งลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนโยบายพักชำระหนี้เกษตรกรดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในห้วงเวลา60วันเดินทางไปเยือนหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมสำคัญของโลกทุกเวทีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเตรียมแถลงมาตรการแก้หนี้สินให้กับประชาชนทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบในวันที่12ธันวาคมนี้นายอนุสรณ์กล่าวว่านโยบายแก้หนี้ทั้งระบบครบวงจรจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเรื่องหนี้สินเป็นเรื่องใหญ่และเป็นอุปสรรคสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนการออกมาตรการครั้งนี้ไม่ใช่การแก้แบบประผูลูบหน้าปัดจมูกแต่จะแก้ทั้งระบบแบบครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดและต่อเนื่องจนเห็นผลเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากการทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินรัฐบาลต้องทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบการแก้หนี้ควรทำควบคู่กับการส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะวิชาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนไปพร้อมกับการปลดลดหนี้จะเป็นทางออกช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถยืนด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและจะเป็นการแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนมาตรการแก้หนี้ในระบบนอกระบบที่รัฐบาลจะแถลงจะเป็นมาตรการสำคัญที่รัฐบาลจะใช้เป็นกลไกปลดปล่อยประชาชนออกจากพันธนาการของการเป็นหนี้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรนายอนุสรณ์กล่าว